ที่พวกเราทั้งหลายเป็นเสขาบุคคลเป็นบุคคลที่จะยังต้องศึกษาเพื่อละเพื่อจะเลยเกิดโละหน้าที่ที่จะเพิ่มปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมวินัยนี้ของเรายังไม่สิ้นสุดทางเดินในวัฏฏะของเรายังไกลอยู่มากเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเร่งบำเพ็ญเพียรภาวนาจะไปผลัดวันประกันพรุ่งว่าวันหน้าเราจะทำวันโน้นเราจะทำไม่ได้ชีวิตความเป็นอยู่ไม่ใช่วันพรุ่งนี้แต่หากเป็นวินาทีนี้ที่เราเป็นกำหนดรู้ในปัจจุบันความตายอันเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งหลายย่อมครอบงำเราอยู่ทุกวินาทีทุกลมหายใจโดยกันแต่เพียงแค่ว่าหายใจเข้าครั้งหนึ่งถ้าไม่ออกมาเราสูดลมเข้าครั้งหนึ่งลมไม่กลับออกมาเราก็ต้องตายเราลมออกไปแล้วไม่ย้อนกลับเข้ามาอีกเราก็ต้องตายเพราะฉะนั้นความตายของเรามีอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจเปิดลมเข้าทีหนึ่งเป็นความเปิดปล่อยลมออกทีหนึ่งเป็นความดับช่วงว่างระหว่างการสูดลมเข้ากับสูดลมออกอย่าปล่อยลมออกติดต่อกันช่วงนั้นเป็นความว่างความคิดอ่านที่มันเกิดขึ้นดับไปอยู่ทุกขณะจิตความคิดนี้เกิดขึ้นเป็นความเกิดความคิดนี้ดับไปเป็นความดับเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะแน่ใจหรือว่าพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรประมาทและโอกาสต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านจงพยายามกำหนดจิตทำความสงบดูพระไตรลักษณ์ที่เกิดจากอยู่ภายในจิตของตนเองเมื่อเรากายกับจิตของเรายังมีความสัมพันธ์กันอยู่สิ่งใดที่เกิดจากจิตกายเราย่อมรู้สุขเกิดขึ้นเรารู้ทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ความสบายเกิดขึ้นเรารู้ความไม่สบายความไม่สบายเกิดขึ้นเรารู้เรามีสุขมีทุกข์สับเปลี่ยนกันไปความสับเปลี่ยนระหว่างความสุขและความทุกข์ซึ่งบังเกิดขึ้นอยู่ไม่หยุดหย่อนถ้าเรามีสติสัมปชัญญะกำหนดดูใจจะรู้ความไม่เที่ยงคือความเปลี่ยนแปลงของสภาวะเรารู้ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะที่มันไม่เที่ยงมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจเราจะรู้ว่าสิ่งนี้มันคงอยู่กับที่ทรงตัวอยู่ตลอดกาลไม่ได้เรารู้ความไม่ทรงตัวอยู่ตลอดกาลของสภาวะนั้นๆไม่ได้เราจะรู้ทันทีว่าสิ่งนั้นก็ไม่เป็นตัวของตัวก็มันไม่สามารถที่จะดำรงตัวอยู่ได้ตลอดกาลเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีความปรากฏการเกิดขึ้นในเบื้องต้นทรงตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งในที่สุดสลายตัวลักษณะอย่างนี้เรียกว่าพระไตรลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทั้งที่เป็นวัตถุธรรมทั้งที่เป็นนามธรรมทั้งที่เป็นโลกธรรมทั้งที่เป็นนามธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถกำหนดรู้ได้โดยจิตสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมะโดยธรรมชาติธรรมะที่เป็นมาโดยธรรมชาตินั้นเขาย่อมมีตนตายตัวอยู่เพียงสามอย่างตัวไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในโลกนี้ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งสิ่งที่มีชีวิตก็ตามไม่มีชีวิตก็ตามสิ่งที่มีจิตใจไม่มีจิตใจก็ตามในที่สุดแม้จะเป็นวัตถุซึ่งไร้วิญญาณก็ตกอยู่ในกฎธรรมชาติของพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นไม่มีสิ่งใดจะหลีกเลี่ยงจากกฎอันนี้ไปได้ดังนั้นธรรมะที่เราควรจะเรียนรู้
คือธรรมะที่เรียกว่าธรรมชาตินั่นเองกายกับใจของเราก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งธรรมชาติอันนี้ได้กำเนิดมาจากบิดามารดาซึ่งมีวิวัฒนาการเจริญเติบโตขึ้นมาตั้งแต่จุดเล็กๆจนกลายเป็นรูปเป็นร่างมีอวัยวะครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ตามแบบของธรรมชาติเรามีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เราเป็นมาโดยธรรมชาติของการเป็นมนุษย์โดยธรรมชาติของมนุษย์ต้องอาศัยเท้าเหยียบลงบนพื้นแผ่นดินเอาหัวชี้ฟ้าอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติอันนี้ก็อยู่ในกฎที่เรียกว่าธรรมะอันเป็นธรรมชาตินั่นเองทีนี้ธรรมชาติของมนุษย์ย่อมมีกายกับใจเป็นเครื่องประกอบกันเรามาศึกษากฎของธรรมชาติเราเอาใจกายกับใจเป็นหลักหรือจะเรียกว่าเอากายกับจิตเป็นหลักก็ได้กายกับจิตแยกจากกันไม่ได้เพราะถ้ากายปราศจากจิตวิญญาณตรงนี้ถึงจะติดอยู่กายก็ถึงแต่ความตายและสลายตัวจิตวิญญาณตรงนี้ถ้าไม่มีกายก็ทำอะไรไม่เป็นก็เพียงแต่เป็นนามธาตุอันหนึ่งหรือวิญญาณธาตุอันหนึ่งลอยละล่องอยู่หาที่เกาะไม่ได้ตราบใดยังหาที่เกาะไม่ได้ยังหาที่เกิดไม่ได้รูปร่างเป็นตัวอันเป็นวัตถุธรรมก็ไม่ปรากฏจิตวิญญาณดวงนี้ก็ต้องล่องลอยไปหาที่เกาะซึ่งได้แต่บุญกรรมจะซัดพาไปให้ตกที่ไหนบางทีจะเหมาะเพราะได้ก็อาศัยจิตวิญญาณดวงนี้เป็นของกลางๆและมาอยู่ในกฎแห่งพระไตรลักษณ์ถ้ามีเศษบาปยังเหลืออยู่บางทีก็ไปเกาะร่างสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีทางนี้สุดแท้แต่บุญกรรมจะพาให้เป็นไปบางทีก็มีก็ไปเกิดเป็นร่างมนุษย์เป็นร่างเทวดาอินทร์หรือเป็นผู้ยิ่งใหญ่บนสวงสวรรค์ได้อิสวนนาลายเป็นต้นอันนั้นแล้วจะบุญกรรมจะตัดตาให้เป็นไปความเป็นไปอย่างที่กล่าวนั้นบางทีเกิดเป็นสัตว์บางทีเกิดเป็นมนุษย์บางทีเกิดเป็นเทวดาบางทีเกิดเป็นอินทร์เป็นพรหมยมยักษ์บางทีก็มาเกิดเป็นพระเป็นเนรเราเป็นชาติเป็นเนรบางครั้งก็มีจิตใจหมั่นขยันลงคำว่าเกิดคนนั่งสมาธิภาวนาบางเวลาก็เกิดที่เสียที่ร้านก็ไม่อยากจะมาเกิดคนไหว้พระภาวนาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นลักษณะแสดงถึงพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาทำเรื่องด้วยกายของเราเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเริ่มแต่รู้เอียงขาขึ้นมาเรามีความภาคภูมิใจในความเจริญเติบโตของเราเรารอวันรอคืนว่าเราจะเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อไรถ้าหากการคิดอันนี้มันเป็นไปสิ่งที่เราคิดเป็นไปตามความประสงค์ของเราเราจะเริ่มเป็นด้วยเนื้อด้วยหนังเราประกอบกับมีผิวพรรณวรรณะสุดของมีหัวคิดสติปัญญาสามารถเรียนรู้วิทยาการต่างๆได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่าความเจริญจะได้ถ้าหากมีหลักฐานดีมีทรัพย์สินเงินทองครอบคลุมมากขึ้นทุกปีทุกปีอันนี้ก็ขอแสดงถึงความเจริญในด้านฐานะใครไปรับแต่งตั้งให้เป็นขุนเป็นหลวงเป็นเจ้าเป็นนายเป็นครอบครัวเป็นเจ้าเจ้าขุนก็เจริญด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ความเจริญทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่าความเจริญแต่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอานิจจังมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราชอบใจเราจึงเรียกว่าเจริญแต่แท้จริงก็คืออนิจจังตัวเดียวนั่นเองเพราะเราไปติดคำว่าเจริญเจริญนี่
เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านเจริญขึ้นเป็นสิ่งดีพิเศษเป็นสิ่งที่เป็นไปตามที่เราต้องการเราสมความปรารถนาเราก็ดีใจแต่แท้ที่จริงความเจริญดังที่กล่าวนั้นก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองถ้าสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงไปในข้างกายเจริญเราดีอกดีใจเพราะมันชอบใจเราดีอกดีใจเราชอบใจในสิ่งที่มันเจริญรุ่งเรืองบางครั้งจะไปลืมตัวลืมตัวจะลืมนึกถึงความเสื่อมเราจึงขาดการพิจารณาถึงผลของธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาความเจริญเป็นสิ่งที่ปิดบังพระไตรลักษณ์ถ้าเราไปเพลิดเพลินหลงไหลไปสิ่งที่มันเจริญไปตามความต้องการเราจึงมองไม่เห็นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเรียกว่าพระไตรลักษณ์และทำให้เราเพลิดเพลินหลงประมาทในวัยในความไม่มีโรคในความสุขสมบูรณ์ของร่างกายในความสมบูรณ์พูนสุขของทรัพย์สมบัติตราบใดที่เรายังประสบกับความเจริญรุ่งเรืองดังที่กล่าวไม่เปลี่ยนแปลงเราก็ประสบแต่ความดีใจความเบิกบานใจว่าอะไรเราก็สมปรารถนาแต่ความสมปรารถนาอันนี้มันเปรียบเหมือนยาพิษเปรียบเหมือนน้ำตาลเมื่อมันมีโอกาสที่จะแสดงพิษส่งเข้ามันออกมาเมื่อไรสิ่งเหล่านั้นมีอันเปลี่ยนแปลงไปร่างกายคล้อยไปในทางการแต่ความเจ็บและความตายสัตว์สมบัติมีอันเปลี่ยนแปลงไปจากปริมาณจำนวนมากมากลดลงน้อยน้อยเนื่องจากเราต้องเปลี่ยนสัมพันธ์ส่วนได้แก่คุณบุตรคุณธิดาผู้สืบทายาทผู้รับมรดกหรือบางครั้งอาจจะมีอันเป็นไปในทางเสียหายด้วยเหตุจากใดอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากอุทกภัยน้ำท่วมอาชีพเอาภัยไฟไหม้ราชภัยโตและภัยทำให้เราต้องหมดสิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านั้นบางทีถึงกับต้องขอยกเลิกตำแหน่งจากความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใหญ่โตกลายเป็นราษฎรธรรมดาหรือบางทีอาจจะต้องโทษเข้าไปอยู่ในที่คงขังอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นความเจริญเหมือนกันเป็นความเจริญในข้างสายเสื่อมความเจริญอันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงอันนี้คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันกับความเปลี่ยนแปลงในข้างฝ่ายเจริญเติบโตขึ้นความเจริญในการเติบโตขึ้นทุกวิถีทางเรียกว่าอนิจจังฝ่ายข้างเจริญทีนี้เมื่อเจริญเต็มที่แล้วมีความเสื่อมลงไปเรียกว่าอนิจจังฝ่ายข้างเสื่อมแต่ตอนร่างกายของเรามีความแข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์เราสามารถทรงกายลุกเดินเหินได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเพราะเรายังมีความเจริญทั้งกำลังกายและกำลังใจแถมยิ่งเจริญด้วยกำลังทรัพย์สมบัติด้วยก็ยิ่งเป็นสง่าราศีแต่แม้ว่าทรัพย์สมบัติจะมีกำลังพร้อมบริบูรณ์อยู่ก็ตามแต่ร่างกายแก่ชราลงไปถึงความแก่หนอกทรัพย์สมบัติที่มีเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยแข้งขาตีนมือของเราให้สมบูรณ์พูนสุขเหมือนอย่างสมัยที่ยังหนุ่มยังสาวได้ไหมสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นกฎธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาความแก่ความเกิดเป็นสิ่งที่มีกำลังหนุนส่งให้มีความเจริญในเบื้องต้นแล้วก็ให้ทรงอยู่ในท่ามกลางเพราะมีความเกิดจึงมีแก่มีเจ็บและก็มีตายเป็นที่สุดเพราะมีความเจริญจึงมีความเสื่อมเป็นของคู่กันดังนั้นสมเด็จพระภูมิพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราพิจารณาว่าท
ร่างกายคือเป็นสถานของเรานี่ประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือกายอันประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีอายตนะหูตาจมูกลิ้นกายใจไว้สำหรับติดต่อโลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ในภายนอกเรียกว่าอายตนะ12ใบ6นอก6รวมกันเป็น12ธาตุ18ที่อาศัยกายเป็นอยู่มีโลกธาตุจักขุธาตุโสตธาตุอะไรเป็นต้นเป็นทั้งหลายเหล่านี้ตกอยู่ในกฎแห่งพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเมื่อเรามาพิจารณาดูความเสื่อมความเจริญของร่างกายที่มีอยู่ว่าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราเป็นสิ่งที่ตกอยู่ในอำนาจของพระไตรลักษณ์คืออนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพอเราพิจารณาบ่อยๆเข้าเราจะมองเห็นกฎของพระไตรลักษณ์ปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดภายในจิตของเรานอกจากเราจะดูความเปลี่ยนแปลงของกายในแง่แห่งความเกิดแก่เจ็บตายแม้แต่ในขณะจิตนี้ปัจจุบันนี้เราก็สามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายได้โดยกำหนดว่าเมื่อเรานั่งตอนแรกๆเรามีความสบายหนักเข้าเวทนามันใกล้ลบปวดเราทีละน้อยละน้อยถ้าสุขเวทนาเกิดขึ้นเราก็สบายแต่ถ้าทุกขเวทนาเจ็บปวดขึ้นมาเราก็ไม่สบายนั่งตอนแรกเรารู้สึกสบายนั่งนานไปรู้สึกเมื่อยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นกฎธรรมชาติอนิจจังทุกขังอนัตตามันปรากฏขึ้นสุขก็เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่เที่ยงแท้ทุกข์ก็เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่เที่ยงแท้ย่อมมีสุขมีทุกข์สลับกันไปอยู่ไม่หยุดหย่อนโดยที่สุดแม้แต่ชีวิตของเรานี่มันก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่แน่แท้อาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่แน่แท้มรณังชีมรณังชีวิตังชีวิตมีความตายความตายเป็นของแน่แท้ปริโยธานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดถ้าตายลงไปแล้วตายด้วยความหมดกิเลสมีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดปราศจากอาสวะทั้งหลายทั้งปวงมีสภาวะรู้ตื่นเบิกบานธรรมชาติแห่งพุทธะบังเกิดขึ้นในจิตแจ่มใสทำให้จิตมีความบริสุทธิ์สะอาดปราศจากอาสวะได้หนึ่งไม่มีเหลือติดอยู่ในจิตใจของเราแล้วความตายชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สิ้นสุดมันก็สุดลงไปจริงๆถ้าหมดกิเลสแล้วก็สิ้นภพสิ้นชาติเพื่อหมดความมีความเป็นหมดความเกิดและจิตถึงความบริสุทธิ์ปราศจากอาสวะทั้งปวงแล้วก็มีแต่จะบรรลุถึงอรหัตผลสำเร็จพระนิพพานไปความเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้ปรากฏอีกแล้วต่อไปชีวิตความเป็นอยู่ก็เป็นของแน่แท้เป็นของเที่ยงเที่ยงโดยไม่กลับมาเกิดทนทุกข์ทรมานในวัฏสงสารไม่มาพบกับอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มันเป็นสิ่งที่รังควานจิตใจให้เกิดความสุขและความทุกข์อยู่ตลอดเวลาการพิจารณาพระไตรลักษณ์เราฝึกจิตของเราให้มีสมาธิมีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์แล้วเราสามารถที่จะกำหนดดูอารมณ์จิตของเราเองโดยธรรมชาติของจิตเขาจะนิ่งว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้แม้แต่จิตของพระอรหันต์ก็ไม่มีว่างจิตของพระอรหันต์ไม่มีว่างจากอารมณ์แต่ว่างจากกิเลสจิตของปุถุชนไม่ว่างจากอารมณ์และไม่ว่างจากกิเลส
เมื่อเป็นเช่นนั้นการปฏิบัติเราอาศัยศีลเป็นพื้นฐานอย่างต่ำแม้แต่ศีล5ที่กรรมฐานลงไปแล้วตั้งใจรักษาให้บริสุทธิ์สะอาดมีสัจจะความจริงใจว่าเราจะละบาปกรรม5อย่างนี้ให้เด็ดขาดลงไปฝึกความรู้สึกของเราให้มีความคล่องตัวต่อการละบาป5ประการละบาป5ประการนี้มันเป็นมูลเหตุที่ให้เราสร้างกรรมสร้างเวรมีผู้คู่พยาบาทอาฆาตเพราะการละเมิดโทษ5ประการการที่เราจะละเมิดโทษ5ประการได้อาศัยอำนาจกิเลสคือโลภโกรธหลงเราโกรธเกิดขึ้นทำให้เราละเมิดศีลข้อปาลาโลภเกิดทำให้เราละเมิดศีลข้ออทินนาทานความรู้จักความไม่รู้จักประมาณในการบริโภคการทำให้เราละเมิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารความละเลวไหลในจิตในใจทำให้เราละเมิดศีลข้อโมสาวาทความหลงละเลงต่างๆทำให้เราละเมิดศีลข้อสุราเมื่อเรามีศีลข้อบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วเราจะไม่ละเมิดศีลข้อดังที่กล่าวแล้วเป็นอันว่าโทษที่จะพึงทำตามอำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงเราได้ตัดขาดออกไปแล้วเราไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วเราอาศัยความอดทนอันเป็นสัมปชัญญะความเพียรเผาบาปอย่างยิ่งเป็นเบื้องต้นอดทนจนกว่าจิตของเราพ้นต่อการอดคล่องตัวต่อการอดภายหลังเราจะไม่ต้องอดต้องจิตต้องตัวเราอดทนไม่ทำบาปทั้งตัวอดทนละบาปทั้งตัวความละบาปเป็นการทำความดีจิตไม่ได้สร้างบาปสร้างกรรมก็ปราโมทย์บันเทิงแต่ในความดีแถมยังได้ทำสมาธิภาวนาหาที่พึ่งทางจิตทำจิตให้เป็นพุทธะผู้รู้พุทธะผู้ตื่นพุทธะผู้เบิกบานทำจิตของเราให้เป็นผู้มีความรู้สึกสำนึกจิตชอบชั่วดีอยู่ทุกขณะจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเราก็ปราโมทย์บันเทิงอยู่กับความดีคือความมีศีลความมีสมาธิเมื่อเป็นเช่นนั้นศีลสมาธิเป็นเครื่องอยู่เป็นธรรมวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตในเมื่อจิตมีที่พักพาอาศัยจิตมีความมั่นคงจิตมีความเป็นปกติแม้จิตจะสายแสไปสอดส่องมองดูสิ่งใดๆอันเป็นสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมจิตของเราก็จะมีสติปัญญาอ่านสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นให้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาวัตถุธรรมในนามธรรมโลกธรรมในนามธรรมเป็นสภาวะธรรมตามความหมายในทางศาสนาเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตของพระพุทธเจ้าเป็นฐานที่ตั้งระลึกของจิตของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์อาศัยอารมณ์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งรู้แล้วก็ทำให้เป็นที่ตั้งของสติจนสติตั้งมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นจนกลายเป็นมหาสติปัฏฐานเกิดมีสมาธิอย่างมั่นคงจนจิตมีที่พึ่งพิงอาศัยคือสมาธิหรือฐานที่ตั้งของสตินั้นทำให้จิตสามารถทรงตัวอยู่ในความว่างจากความยินดีและความยินร้ายได้เป็นเวลานานๆกลายเป็นฐานสร้างพลังจิตให้มีพลังสติปัญญาสามารถปฏิวัติตนไปมองดูสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมด้วยความมีสติสัมปชัญญะและด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงตามกฎธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อท่านผู้ใดมาฝึกหัดจิตของตัวเองให้ดูอารมณ์จิตทุกขณะจิตด้วยความมีสติสัมปชัญญะทุกขณะจิตทุกลมหายใจเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังงานเข้มแข็งขึ้นดวงจิตของท่านผู้นั้นจะกลายเป็นพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานแจ่มใสอยู่ตลอดเวลา
อะไรผ่านเข้ามาดวงจิตที่ผ่องใสสว่างสวัยอยู่นั้นอิทธิพลของศีลสมาธิปัญญาที่ประจุพร้อมลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกายนมัตต์นอกจากจะสามารถดำรงจิตตรงเจตธรรมจิตให้ดำรงอยู่ในความเป็นสุปฏิภาพที่ประกอบด้วยพลังงานอันแจ่มใสยังสามารถปฏิวัติตนหรือปฏิวัติจิตให้ดำเนินไปสู่ภูมิความรู้ภูมิจิตภูมิธรรมตามขั้นตอนการปฏิบัติอันใดที่จะเป็นไปดังที่กล่าวแล้วนั้นเราต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมถ้าจะเป็นนักบริกรรมภาวนาก็บริกรรมภาวนาให้จนคล่องตัวจนจิตบริกรรมภาวนาเองถ้าจะเป็นนักคนคิดพิจารณาพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาโดยยกเอาฐานห้าคือโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นฐานที่ตั้งเป็นอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเป็นฐานที่ตั้งของสติเป็นฐานคิดพิจารณาในแง่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนต้องตัวจนชำนิชำนาญจนกระทั่งจิตสามารถปฏิวัติตัวไปสู่ภูมิทางพิจารณาเองเราอาจจะพิจารณาว่าโลกเป็นของไม่เที่ยงเพราะมันมีแก่มีเกิดแก่เจ็บตายมีสุขมีทุกข์มีทุกข์เป็นทุกอย่างมีดีใจเสียใจเพราะมีโลกความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่โลกความดีใจเสียใจเกิดขึ้นเพราะมีโลกเพราะโลกคือกายอันนี้เป็นเครื่องมือของจิตเมื่อจิตกับกายมีความสัมพันธ์กันอยู่เขาย่อมสร้างเรื่องราวอะไรต่างๆขึ้นมาได้ทำให้ตัวของเขามีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วมีสารพัดที่เขาจะโดนบันดาลให้เกิดขึ้นมาโดยอาศัยเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้พิจารณารู้กันหรือว่าเขาไม่อยากตกนรกอย่าละเมิดศีลห้าให้รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สร้างตามเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ถ้าใครอยากไปสวรรค์ก็ให้มีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์เช่นเดียวกันเพราะศีลห้านี้เป็นเครื่องตัดสินเป็นเส้นขนานระหว่างอบายวัฏฏุกับมนุษย์ถ้าใครดำรงอยู่ในศีลห้าก็เรียกว่าดำรงอยู่ในความเป็นมนุษย์ได้ตลอดไปถ้าหากไปละเมิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งท่านก็มีทางคล้ายไปสู่อบายภูมิคือนรกเปรตอสุรกายเป็นต้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านเห็นคุณผลประโยชน์แล้วโดยที่พระองค์รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่มามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้รู้ใช่ดีต่อในปัจจุบันนี้เท่านั้นแม้ในอดีตชาติสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เคยเกิดเคยตายมาแล้วนับไม่ถ้วนและพระองค์สามารถรู้กฎธรรมชาติที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดหรือไปสู่ตนนั้นด้วยพระปัญญาอันเฉียบแหลมก็จะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจะเวียนว่ายตายเกิดสู่ถึงสุขติบ้างทุกขติบ้างก็เพราะกฎแห่งกรรมที่เป็นทำดีบ้างชั่วบ้างจะได้ผลแห่งความดีในความชั่วที่ทำลงไปนั้นจึงกลายเป็นตัวสังขารดีเรียกว่าปัญญาที่สังขารชั่วเรียกว่าอปัญญาที่สังขาร